น้ำบริเวณได้ทางส้มเพียงคาเพียงคาสำนี้นะเข้าอย่างตึกแพรทั้งแดดทั้งร้อนจะไปหลอกต้องให้ยางอยู่ตลอดเพราะฉันปีงย่านคือกันแต่ว่ามาบย่านดอกสำปีงเนาะติดไว้ไปแล้วสภาพน้ำสิลงแล้วเด้อบย่านดอกปิงว้ายว้าวเลิกเลิกโอ้ยอ่าฮะพูนข้าอยู่พูนกำลังเหนียงไอ้พูนว้ายงุมหอยเขาตึกปลาถีบสิงงุมหอยเนาะหอยมันหมักอยู่แถวนี้แหละท่านผู้ชมหอยแบบหอยที่แบบหอยที่แบบถีบขัวอยู่เวียงจันทร์ย่านดอกปิงดูอันนี้กะเอาเสื้อหมักไว้ย่านมันไหลลงเนี่ยหอยมันหมักอยู่แถวนี้มันหมักจะอยู่แถวนี้แหละว้ายแต่ว่ามันหมักแบบอยู่ตามแบบเหงาไหมค่ะโอ้โหสวยสิฮอดเขาที่มาห้องพอดีกว่าเนี่ยหมักอยู่ตามเหงาไม้เนี่ยพ่อจะเบิ่งแถวนี้หล่อห่มมาแถวไม่มีโอ้ยลายปีเลยเด้อลายปีเต้าชิบให้บริโลกมาถงมันก็หมักอยู่แถวนี้แหละแต่ว่ามันคือโบเฮนไม่มีไม่มีเลยต้องใส่มันสิอยู่เงานั่นอยู่ว้าลมติดลมเนี่ยสภาพไปดูลมโอ้โหอย่างด้วยความรับผิดชอบทียิ่งใหญ่หามด้วยรับตกน้ำเนาะนี่มันน่าจะอยู่แถวนี้เนาะหอยขวยก่อนดินแก่นแก่นะผู้ชมเว้ยเพราะปกตินี่มันจะเป็นแบบดินบ่แก่นฮะนะดินแบบเนียวๆเด้เห็นละตัวนึงโอ้ยแล้วเห็นแล้วนี่ค่ะคุณผู้ชมได้แล้วได้ที่หนึ่งแล้วนี่มันหมักจะอยู่แบบนี้แหละโอ้แต่ว่าอันนี้ดินแก่นใช่ป่ะดินแก่นมากไปเลยว่ามีป่ามันจะมีป่าในเหงาไหมนี่ไม่เห็นหอยจูบตัวนี้โอ้หนังไหมโอ้น้ำปักใช้ซองหน่วยนี่ท่านผู้ชมจะหน่อยถีบยางไปทางนั้นล่ะถีบสีพายามยามคาค่ะจ้าถีบเอิ้นว่าแค่ค่ะเจ้าหัวควันลืมมันเอิ้นว่าคามันบ่ได้เอิ้นว่าแค่นะนี่บ่ว่าคาไปปุ่นเข้าไปตึกแค่โอ้ล้มล้มน้ำบ่ได้เหลือได้ท่านผู้ชมเพียงคาเพียงคาสำนี้นะเข้าอย่าง
ึกแฮแดดแดดมากมายมาได้ครึ่งทางแล้วท่านผู้ชมยังอีกครั้งหนึ่งกระเซียวฟางนั่นหูหอยทั้งแดดทั้งร้อนจะไปลองบางปันเนี่ยเต็มคลองแล้วนะได้ตัวหนึ่งอะไปไปไปตุ้มนะท่านผู้ชมแบบทุกคนเข่าใกล้ๆกันแล้วก็วานแห่พร้อมกันเนาะนี่ได้เนาะเพราะว่าคิดต้องได้ยางอยู่ตลอดเพราะสั้นปีงเนาะย่านคือกันแต่ว่ามาย่านโคตรย่านย้อนสิบก็เลยแบบจะยางขึ้นฝั่งเนาะใกล้จะย้อนแล้วไปงุมหอยอยู่ฝั่งนี่มันต้องอยู่แบบเป็นฝั่งสิเนาะแล้วก็มีกองไม้อยู่แคมน้ำแล้วก็ดินแล้วคือทิพย์อย่างนี้มันก็จะหล่มเนาะหล่มลงประมาณคืบหนึ่งเวลาเขาอย่างนี้ไม่มากี่วันนี้ทำชงแต่ว่าดินแข็งแฮะเนี่ยนั่นคือหมูมีหอยต้องมันจะได้ลายไปนี่คือนะถ้ากระถืออยู่นี่ปลาอย่างปลานี่ขอพาบ่ไหวทั้งนั้นเอาเก็บไปได้อ่ะมันสิตกนี่ตักปลาเดียวโอ้ยปลาแน่ปลาเห็ดสมปลาหน่อยซาหมึกก็ได้กินได้นี่เต้นำกินเออบุเห็นปลาแขยงเนาะยืดหลักเบิดโอ้มันปลาขาวเห็นมันไปเป็ดกลุ่มด้วยสะเด้ปลาขยงปลาอะไรหาพี่ยังมันเอาจาก13บาทก่ะแต่ร้อยเดี๋ยวที่สิลงไปงมหอยมองนั่นไปหลักเพื่อพี่น้องมาเนาะทิพย์ยางไปซอกเอาเนาะกว่าสิได้มากาสิผ้าฐานซุ่มเนาะย่ำถงเนาะเลาะถงด้วยการขี่เพื่อเลาะห้างห้อยเนาะแต่ว่าทิพย์จะให้ไปเบิ่งในคลิปต่อไปเนาะเพราะว่าทิพย์อย่าให้มันต่อเนื่องกันกับคลิปขี่เพื่อเลยเนาะก็เลยให้ท่านผู้ชมไปเบิ่งคลิปซอกเนาะสำหรับคลิป